มายังครับโอเคพบกันช่วงเย็นที่ Perfect Car นะครับซอยลาซาน87เขตบางนากรุงเทพนะครับมาเดี๋ยวรอคุณผู้ชมอีกสักครู่เดียวนะครับวันนี้เปิดโอเพ่นอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมผู้ชงนะครับที่ปรึกษาการขายของโชว์รูมรถยนต์มือ2 Perfect Car นะครับนะวันนี้ใครอยากดูรถรุ่นไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยหรือใครอยากสอบถามเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์เตรียมเอกสารอะไรบ้างตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างสอบถามกันมาได้ยินดีตอบทุกคำถามครับสวัสดีพี่อเนกครับเข้ามาคนแรกเลยสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีคุณปริญญาสุขคุ้มสวัสดีคุณมนัสชัยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณโอ๊ตหรือคุณออสนะฮะคุณโอ๊ตหรือคุณออสนะฮะเอกชัยแล้วกันนะสวัสดีครับผมนะ13ท่านเข้ามาแล้วนะครับภาพชัดเสียงชัดไหมครับภาพชัดเสียงชัดกด5ให้ผมหน่อยนะครับภาพชัดเสียงชัดกดให้ผมหน่อยพร้อมขอคนละ1แชร์ครับทั้ง16ท่านแล้วตอนนี้นะครับ16ท่านขอคนละ1แชร์ครับแล้วก็ถ้าภาพชัดเสียงชัดกดให้ผมหน่อยครับผมนะโอเคสวัสดีคุณพี่วุฒิวัฒน์ด้วยนะครับกด5กันมาแล้วนะครับนะ22คนดูครับใครเข้ามากันแล้วนะครับขอคนละ1แชร์ลงหน้าเฟซส่วนตัวนะครับหรือจะไปกลุ่มปิดกลุ่มสาธารณะจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเก็บแชร์ของเราไว้ดูได้เผื่อมีวันไหนมีรถที่คุณถูกใจนะครับสามารถกดเข้ามาดูรีรันย้อนหลังได้เลยนะครับหรือถ้ามีเพื่อนมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีคนรู้จักสนใจนะครับเห็นจากไลฟ์สดที่คุณแชร์ออกไปนะครับมีค่าขนมให้เล็กๆน้อยๆนะครับสวัสดีคุณพี่อนิรุธด้วยนะครับคุณปริญญาบอกว่าสวัสดีคุณผู้ชงครับ FC จากกรุงโอ้โหเนปิดอร์อ่านยากมากเลยประเทศเมียนมาครับพูดไทยชัดด้วยนะแสดงว่าอยู่ประเทศไทยนานแล้วนะฮะนะโอเคแล้วก็พี่อนิรุธกด5มานะครับนะคุณเอกชัยกด5มาคุณเนยกด5มานะครับวันนี้เปิดหัวให้เลยอยากดูรถรุ่นอะไรรถเก๋งเล็กเก๋งกลางเก๋งใหญ่กระบะแคบกระบะ4ประตูกระบะหัวเดี่ยวมีให้ดูหมดเลยนะครับเห็นว่าตอนนี้หัวเดี่ยวเราเนี่ยเริ่มไล่ไปทำตู้หมดแล้วนะใส่ตู้ทึบไปแล้วถูกต้องไม่แต่ก่อนเป็นตู้ทิปตู้ทิปเหรอแบบตู้เกือบจะมีตู้แต่ยังไม่มีตู้นะแต่ตอนนี้ทิปนะตอนนี้มีตู้ให้แล้วนะครับคือมาออกรถกับเราเนี่ยมีโปรโมชั่นส่วนลดให้แถมยังมีตู้ให้พร้อมวิ่งใช้งานได้เลยแถมประกันภัยชั้น1แถมล้อมงล้อแม็กแถมได้หมดนะครับนะถ้าเป็นในส่วนของหัวเดี่ยวที่ผมบอกนะวันนี้ภาพโคตรชัดเลยฮะนะครับขอบคุณครับโอเคปะมาดูรถกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพามาค่อยพามาดูรถหน้าโชว์รูมไปดูรถท้ายโชว์รูมกันบ้างนะครับนะก็มีสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษกันก็พิมพ์แจ้งมาได้เลยครับผมมีแฟนเพจคุณพิกแพกถามมาว่าเปลี่ยนกล้องหรือเปล่าวันนี้ทำไมกล้องชัดเป็นพิเศษฮะเปลี่ยนกล้องหรือเปล่าครับคุณโปรดิวเซอร์ฮะไม่ได้เปลี่ยนเลยฮะกล้องตัวเดิมฮะกล้องตัวเดิมนะฮะทางไหนดีเดี๋ยวหาหัวเดี่ยวให้ชมก่อนเอาไปไว้ไหนแล้วนี่ทางนี้มากระบะทำกินครับใครสนใจกระบะทำกินนะครับกด1มาได้เลยนะครับพร้อมตู้ทึบวิ่งงานได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปวิ่งร่วมนะครับจะไปวิ่งแฟตเอ็กเพรสวิ่งเคอรี่นะครับต่างๆนานาได้หมดนะครับนะเป็นแบรนด์หลักด้วยนะครับรถแบรนด์ Toyota ปีใหม่ๆกันไปเลยนะครับเห็นมั้ยฮะ2คันนี้เลย2คันนี้เลยผมโชว์ให้ดูคันนึงก่อนละคันนี้เป็นปี2019นะครับนี่ คันที่ผมยืนอยู่ด้านหน้าเขานี่คือToyota Revo นะครับเป็นตัว 2.4J นะครับปี2019นะครับปี2019นะฟังไม่ผิดนะครับตัวรถสีขาวนะครับแน่นอนครับตัว J นะครับกันชนหน้าจะเป็นสีดำด้านนะครับนะนี่มีพี่แป๊บซี่บอกขอดูไททัน4ประตูคันสีขาวครับพอดีขับแล้วมองเห็นอ๋อขับผ่านมองเห็นอยู่หน้าโชว์รูมเรานะครับเดี๋ยวผมพาไปพี่นะครับพี่แป๊บซี่เดี๋ยวผมพาไประหว่างรอนะครับพี่ให้แอดมินส่งรูปให้ดูก่อนคันนั้นเนี่ยปรับราคารถมาเยอะมากแถมยังมีโปรโมชั่นส่วนลดลงจากราคาตั้งให้อีกนะครับนะคันนี้เป็น 2.4 ตัว J ปี2019มีตู้ทึบให้นะครับตู้ทึบสแตนเลสนะครับสูง2เมตร10นะครับสามารถออกไปวิ่งงานได้เลยนะครับนะแล้วก็คันนี้ราคาตั้งขายนะครับ 467,000 บาทยังไม่พอแค่นี้ 467,000 บาทพร้อมตู้แล้วนะมีจอง 4,000 ลดเพิ่มอีก 40,000 คุณผู้ชม
จอง 4,000 ลดเพิ่มอีก 40,000 คันนี้จะเหลือยอดจัดอยู่แค่ 427,000 บาทนะครับผ่อน 7,000 ตลอดสัญญานะครับถามว่าเอาไปวิ่งงานเนี่ยผมมีคนรู้จักอยู่แล้วกันเอาไปวิ่งงานกับพวกบริษัทขนส่งนะครับโลจิสติกบริษัทหนึ่งแล้วกันนะครับทำรายได้ให้เพื่อนผมเนี่ยต่อเดือน 4-50,000 บาทกับการวิ่งรถส่งของตามบ้านหรือวิ่งคังชนคังนะครับกับค่างวดรถเพียงแค่ 7,000 บาทนะครับค่างวดรถเพียงแค่ 7,000 บาทออกรถฟรีประกันภัยฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับแบบนี้เลยครับคือเงินเหลือเลยอ่ะวิ่งงานเงินเหลือมาผ่อนเลยอ่ะสบายสบายสมมติว่าทำรายได้ให้คุณอย่างต่ำเดือนละ 40,000 นะครับทำรายได้ให้คุณอย่างต่ำเดือนละ 40,000 หักออกมาตีสักกลมๆ 10,000 ค่าผ่อนรถเหลือกินเหลือใช้สบายๆครับ 30,000 นะครับนะออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับใช้เงินเพียงแค่ 4,000 บาทในวันจองนะครับนะใช้เงินเพียงแค่ 4,000 บาทในวันจองเอาส่วนลดกลับไปครับ 40,000 นะครับฟรีดาวฟรีประกันภัยชั้น1นะครับใครอยากได้ล้อแม็กล้อแม็กหน้าเป็นลายสวยๆนะครับล้อหลังเป็นกระทะผ่าได้เลยนะเปลี่ยนได้นะให้ได้จัดให้ได้ชุดเลยนะแม็กพร้อมยางนะฮะไม่ได้ให้แต่แม็กนะฮะให้ยางด้วยนะฮะนะถ้าอยากได้นะครับสกิดไม่ได้เลยครับพี่สัญญาแชร์แล้วครับแล้วก็คุณปริญญาถามว่ามีกี่คันครับพี่ชงหัวเดี่ยวที่ร้านนะครับขอบคุณพี่สัญญาไทยราชก่อนเลยนะครับขอบพระคุณครับแล้วก็คุณปริญญามีกี่คันครับหัวเดี่ยวที่ร้านนะฮะหัวเดี่ยวของเราเนี่ยจริงๆมีอยู่ประมาณ 4-5 คันรอส่งมอบไปแล้ว1คันนะครับแล้วก็รอจะไปติดตู้เพิ่มอีกประมาณ3คันนะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยทั้ง2คันเห็นไหมนี่แบบนี้เลยนะนี่คือเพิ่งติดแบบใหม่ๆเลยนะถูกต้องถูกต้องครับนะใหม่ๆกันไปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือของเราเนี่ยยังไม่ได้ดัดแปลงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมๆท่อเดิมๆนะครับแม็กเดิมๆและภายในเดิมๆนะครับคันนี้ปี2019วิ่งใช้งานมาประมาณ 100,000 กิโล 100,000 กิโลเองนะครับผมนะรถส่งของแน่นอนฮะวิ่งเยอะอยู่แล้วนะอ่ะโอเคนะครับผมขอติดไททัน4ประตูไว้ก่อนละกันเดี๋ยวพาไปรับชมละกันเนาะพอดีอยู่หลังโชว์รูมพอดีก็เลยจะพามาดูกันนะครับนะหรือใครสนใจเป็นกระบะ4ประตูคันข้างๆนี้นะครับนะคันนี้บอกได้เลยว่าไมล์น้อยมากนะครับรถเป็นโฉมปี2014นะเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าแชมป์นะฮะนะเป็น Toyota Vigo แชมป์นะครับตัวนี้ 2.5 ตัว G 4ประตูนะครับ 2.5 ตัว G 4ประตูตัวเตี้ยนะครับอินเตอร์คูลเลอร์ด้านบนนะครับตัวนี้เป็นระบบ VN Turbo นะครับนะตัวนี้เลขไมล์อยู่ประมาณ 120,000 เท่านั้นนะครับกระบะ4ประตูตัวเตี้ยนะเดิมๆแบบนี้เลยเลขไมล์ประมาณ 100,000 ต้นๆนะครับแล้วก็ราคาขายอยู่แค่ 437,000 บาทนะครับ 437,000 บาทเท่านั้นนะครับนะเอากระบะ4ประตูไปใช้นะครับนั่งสบายๆพาครอบครัวกลับต่างจังหวัดปีใหม่นี้นะครับนั่งกันสบายๆไม่ต้องนั่งหลังกระบะให้ปวดหลงปวดหลังนะครับนะกระบะ4ประตูข้างในกว้างนะครับข้างในกว้างมากนะครับสำหรับ Vigo คันนี้นะครับ 437,000 บาทจอง 4,000 ลด 40,000 ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับรับประกันเครื่องเกียร์สูงสุดนะครับ1ปีหรือ 10,000 กิโลครับผมหรือใครอยากได้แบบใหม่ๆเลยมั้ยใหม่ๆกันไปเลยนะครับถ้าอยากได้แบบว่าออลนิวจริงๆนะครับก็จะเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับไมล์ 15,000 ผู้ชมเมื่อเช้าส่งมีฝาแฝดกันมา2คันเมื่อเช้าส่งมอบไปแล้วคันนึงใช่ไหมครับพี่บิ๊กใช่ครับผมเมื่อเช้าส่งมอบไปแล้วคันนึงนะครับลูกค้าเซลนนนะครับแต่ยังเหลืออีก1คันนะเป็น Isuzu D-Max นะครับ Cap 4นะครับเครื่องยนต์ 1.9 นะครับตัวนี้เป็น All New โฉมปี2020นะครับเลขไมล์ 15,000 กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมแม็กผิดหรือเปล่ามึง 15,000 กิโลจริงเหรอก็ไม่แตกต่างจากป้ายแดงรถใหม่อ่ะถูกต้องนะครับล้อแม็กคันนี้มาในแม็ก TE 37นะครับTE 37ก้านยกนะตัวนี้นะครับขอบ18นะครับขอบ18ตัวนี้เลยนะครับนะอันนี้ราคา 657,000 บาทนะครับจอง 4,000 ลดเพิ่ม 40,000 เหลือแค่ 617,000 บาทเอารถใหม่ป้ายแดงคันนี้ไปได้เลยนะครับผมเรียกรถใหม่ป้ายแดงเลยแล้วกันเหมือนรถเทสไดรฟ์เลยวิ่งมาประมาณ 15,000 โลนะครับนะขายน้ำมันเครื่องไปรอบเดียวนะครับนะก่อนส่งมอบของเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องให้นะครับนะไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขัดเคลือบสีโรงแว็กลบรอยให้รอบคันเลยนะครับก็เป็น4ประตูอีก1คันที่น่าใช้มากๆนะครับเพราะว่าเหมือนคุณซื้อป้ายแดงเลยนะครับนะคันนี้นะครับ
แต่ไม่ต้องวางดาว 10% ไม่ต้องวางดาว 15% เพียงแค่คุณมีอาชีพชัดเจนรายได้เป็น2เท่าของค่างวดนะครับไม่ติดเครดิตแบ็คลิสต์บูโรเอาไปเลยฟรีดาวนะครับคราวนี้นะครับถามว่าค่างวดจะอยู่ประมาณเท่าไหร่วันนั้นผมลองคำนวณดูแล้วจะอยู่ประมาณ 9,000 ไปปลายนะครับ84งวดนะครับดอกเบี้ยถูกสุดอยู่ 2.79% นะครับสำหรับ D-Max คันนี้นะครับอ่ะโอเคก็กระบะไปประมาณ3คันแล้วเดี๋ยวแวะมารถเก๋งกันบ้างดีกว่านะครับอยากจะโชว์รถเก๋งแบรนด์ดังอีก1รุ่นนะครับอีกหน่อยจะเป็นตำนานแล้วสำหรับ Honda Jazz Honda Jazz 1.5 ตัว V นะครับปี2019สีเทาคันนี้ไมล์ประมาณ 20,000 กว่าๆไมล์น้อยไหมน้อยๆ น, นะครับไมล์ประมาณ 20,000 กว่าๆนะครับราคาป้ายแดงเนี่ยขายอยู่เกือบ 800,000 นะ 700,000 กว่าๆแล้วกันนะครับของเราคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่แค่ 527,000 บาทนะครับ 527,000 บาทตัวรถสีเทาแบบนี้เลยนะครับนะจอง 4,000 ลดไปเลยฮะ 40,000 นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการเหมือนกันนะตัวนี้ก็ฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการนะตัวนี้เป็นหน้าที่ Minor Change นะครับโฉมสุดท้ายไม่มีผลิตแล้วนะครับอย่างที่บอกเลยอีกหน่อยจะกลายเป็นตำนานนะครับนะเหมือนใครเล่นรถ Honda เนี่ยจะรู้เลยว่าใครรู้จัก Civic 3ดอบ้างกลายเป็นตำนานไปแล้วทุกวันนี้คนยังถามหาซื้อหาใช้กันอยู่นะครับเดี๋ยวแจ๊ดจะกลายเป็นตำนานอีก1รุ่นในแบรนด์ Honda ครับเรามีไหม3ดอในตำนานมีไหมมีฮะแต่ตอนนี้เป็นตำนานไปแล้วฮะจอดนิ่งไปแล้วล้อหลุดไปแล้วไม่ตำนานอันนี้จอดนานแล้วจอดนานแล้วฮะจอดแบบไม่มีล้อด้วยแซวแซวล้มการล้อหลุดไปแล้วฮะนะแรงจัดนะครับนะครับสำหรับแจ๊ดคันนี้ย้ำราคาอีกที 527,000 บาทนะครับใครสนใจนะครับเพียงคุณมีรายได้ประมาณมีรายได้ประมาณ 18,000 ขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยซื้อคนเดียวได้เลยนะได้รถไมล์ 20,000 รถปี19นะครับนะไมล์ 20,000 แล้วก็ได้แจ๊ด5ประตูแบบนี้แจ๊ดเนี่ยเป็นรถกึ่งรถอเนกประสงค์เลยก็ว่าได้เพราะว่าเบาะหลังเนี่ยมันพับได้สามารถขนของใส่จักรยานได้คันนึงอะนะถ้าเกิดว่า คนเดียวเงินเดือนไม่ถึง 18,000 ล่ะคุณชงทำไงได้ผมสามารถให้กู้ร่วมได้นะครับนะสามารถให้กู้ร่วมรวมรายได้ได้นะครับก็รายได้ไม่พอก็เอาแฟนเข้ามากู้ร่วมเอาพี่ชายน้องชายเข้ามากู้ร่วมพี่สาวน้องสาวเข้ามากู้ร่วมหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เข้ามากู้ร่วมได้หมดเลยครับผมนะรายได้ไม่พอกู้ร่วมได้นะครับนะกู้กับคุณชงได้ไหมกู้กับผมได้ฮะแต่ผมขับด้วยนะผมต้องได้ขับด้วยโอเคนะครับมีใครสนใจรถรุ่นไหนเพิ่มเติมอีกไหมนะมีใครสนใจรถรุ่นไหนเพิ่มเติมอีกไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูไททันละมาครับไททัน4ประตูแสดงว่ามีพี่อะไรนะพี่สักครู่นะครับพี่เป๊ปซี่พี่เป๊ปซี่พี่เป๊ปซี่ขับรถผ่านนะน่าจะเห็นนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูการจอดหน้าชมรมนะครับผมมาครับกลับมาที่ด้านหน้าโชว์รูมแล้วนะครับพี่เป๊ปซี่ยังอยู่กับผมไหมถ้ายังอยู่ส่งให้ผมหน่อยวู้อย่างนี้เลยฮะพิมพ์ดีกว่าพิมพ์มาพิมพ์ให้ผมหน่อยถ้ายังอยู่บอกว่ายังอยู่นะครับพี่นะไม่เป็นไรไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรจะพูดให้ฟังนะครับตัวนี้สำหรับมิซูชิไททันตัวนี้เป็นตัวไมเวกนะครับหน้าใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ตัวรถในกล้องอาจจะมองคล้ายสีเทานะครับแต่จริงๆตัวรถเป็นสีขาวนะครับนะตัวรถเป็นสีขาวนะครับอันนี้พี่เป๊ปซี่ยังอยู่พี่เป๊ปซี่ยังอยู่ตัวรถเป็นสีขาวนะครับพี่เดี๋ยวผมเอารายละเอียดชัวร์ให้พี่เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับพี่บิ๊กมาดูราคาเก่าดินี่อันนี้ราคาเก่าบอสตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมดูราคาให้เลยนะครับนะคันนี้นะครับอันนี้คือราคาอันนี้617นะ617,000 ใช่ไหมใช่ครับผมปรับราคาลงมาฮะเท่าไหร่คุณชงอ่ะไล่รุ่นให้ก่อนเลยเป็น Mitsubishi Titan 2.4 GLS นะครับ 2.4 GLS นะครับรถปี2019นะครับรถปี2019ราคาเก่าเท่าไหร่นะ617,000ใช่ครับผมปรับลงมาเหลือแค่567,000 บาทครับนะปรับลงมา 567,000 บาท57 58 59 60 61ลดมาเลย 50,000 แถมยังไม่พอแค่นี้ครับพี่ซื้อจัดไฟแนนซ์กับเรานะครับนะจอง 4,000
เอาลดอีก 40,000 ครับพี่อ๋อ 50,000 อันนี้คือบอสเราลดเองนะอ่าว่าลดเองไม่เกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับผมเท่ากับว่าส่วนลดท็อปอัพที่ให้ไปแล้วกับส่วนลดที่บอสปรับลงมารวมๆแล้ว 100,000 บาทครับพี่นะรวมๆแล้ว 90,000 ถึง 100,000 บาทเพราะว่าของเราฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการอีกนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงนะครับนะพี่รักกันเมื่ออยากจะบอกร้านนี้บริการดีค่ะรถสวยโอเคขอบพระคุณสำหรับคำชมแล้วกันนะครับนะโอเคคันนี้ 517,000 บาทนะครับ Mitsubishi Titan 2.4 GLS นะครับระบบเกียร์ธรรมดานะครับรถปี2019เลขไมล์ก็น้อยเหมือนกันคันนี้เท่าไหร่ครับคุณโจเลขไมล์นะเดี๋ยวผมดูเลขไมล์ให้เลยนะครับนะคันนี้เลขไมล์ 39,000 39,000 รถปี19เลขไมล์ 39,000 นะครับเป็นตัวพัดนะตัวนี้เป็นตัวยกนะครับนะตัวไมล์เวกแท้ๆเลยนะครับนะครับมีกล้องมองหลังนะครับมีหน้าจอแสดงผลให้ด้วยนะคันนี้เดี๋ยววันหลังจะเอากุญแจมาเปิดให้ดูภายในแล้วกันจริงๆเนี่ยออปชันเขาค่อนข้างที่จะครบเลยนะคันนี้นะมีภาพจำลองสามมิติอะไรให้หมดเลยนะครับกล้องมองหลังก็มีนะครับนะกระบะก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางด้วยแล้วก็มีแม็กไลเนอร์จาก Mitsubishi มอเตอร์มาให้ด้วยนะครับนะตัวนี้พี่เบนซี่สนใจไหมครับคันนี้ถ้าสนใจขอ ID Line ทิ้งไว้เลยครับพี่นะครับนะคันนี้ส่วนลดสูงสุด 100,000 บาทเลยเพราะว่าบอสลดลงมาให้แล้ว 50,000 ชงรถให้พี่อีก 40,000 จอง 4,000 พอพี่ฟรีประกันภัยชั้น1ไปเลยนะเหมือนได้รถป้ายแดงเลยพี่นะรถปี19เลขไมล์ประมาณ 39,000 แค่นั้นเองมาครับผมพาโปรดิวเซอร์มูดมาครับยังมีปรับลดราคาอีกหลายครับครับไม่รู้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยปาเชโร่ก็ปรับลดราคาลงอีกนะครับนะคุณแค่บอกว่าสุดยอดครับขอบคุณครับนะเดี๋ยวผมดูก่อนมีรุ่นไหนลดราคาอีกเดี๋ยวพาไปดูนะครับบอสจะบ่นแล้วว่าพอไม่ลดก็ไม่ขายให้นะพอลดจะมาขายนะเซลเซลตอนแรกไม่มีใครขายคันนี้เลยไม่ยอมมีใครขายเลยบอสก็งงว่าทำไมถึงไม่ขายนะครับนี่ไม่ได้โกหกนะครับหน้าเว็บไซต์ออนไลน์ขอโทษทีครับหน้าเว็บไซต์ออนไลน์ครับนะครับมีอีกหนึ่งรุ่นที่ลดลงมาทางนี้ครับใครเป็นขวัญใจมิซูกำลังจะเดินไปปาเจโร่สปอร์ตนะครับปี2016สีเทานะครับนะมาโอเคมาถึงเจ้าคันนี้เลยครับ Mitsubishi Pajero Sport นะครับสีบอลเทานะครับปี2016นะราคาเริ่มแรกที่ไลฟ์กันอยู่นะครับที่ไลฟ์เป่าประกาศกันอยู่เนี่ยราคา 817,000 บาทราคาเริ่มแรก 817,000 บาทนะครับบอสปรับราคาลงมาอีกแล้วครับเหลือเท่าไหร่รู้มั้ยให้ทายเมื่อกี้ปรับลงมาครั้งเมื่อกี้ปรับลงมา 50,000 คันนี้ก็ปรับลงมาอีก 50,000 นะครับเหลือแค่ 767,000 บาทยังไม่รวมส่วนลดนะยังฮะ767,000 บาทนะครับใครสนใจรีบมาจับประจองได้ราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเพราะว่าไปแล้วไปเลยนะครับนะต้องบอกว่าอันนี้เป็นต้นทุนเก่านะครับบอสขายแบบไม่เอากำไรเลยนะครับนะคือขายไม่ได้แล้วได้ใจลูกค้าอย่างเดียวถูกต้องเอาใจอย่างเดียวตอนนี้นะใจแลกใจเลยนะคันนี้นะครับนะก็เหลือจาก 801,000 นะครับลดลงมาเหลือ 767,000 บาทนะครับมีรับประกันหลังการขายสูงสุด1ปีหรือ 10,000 กิโลนะครับนะเป็น PPV 7ที่นั่งอีก1รุ่นที่น่าใช้งานมากๆเลยนะครับสำหรับ Mitsubishi Pajero นะครับช่วงล่างดีนะครับออปชันล้นนะครับนะตัวนี้เป็น 2.4 GT นะครับนะ 2.4 GT นะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ปรับลดราคาลงมาให้โอ้โหแสงแดดยามเย็นนี่มันช่างเย้ายวนซะเหลือเกินอีกหนึ่งคันมาดูรถแบรนด์หลักกันบ้างมาอันนี้เพื่อนผมคุณปั๊กคุณบีใจดีคนเดิมเขามาประกาศลดราคาไปแล้วสำหรับ Toyota Camryอันนี้ก็ปรับราคาลงมาอีก1คันนะครับคันนี้ก่อนหน้านี้ตั้งราคาขายอยู่แค่
607,000 บาทนะครับเป็น Toyota Camry 2.0G นะครับปี2016นะครับโฉมปี2016นะครับตัวนี้นะราคาเดิม 607,000 บาทเราไม่ขายแล้วตอนนี้นะครับเราปรับราคาลงมาเหลือแค่ 567,000 บาทคุณผู้ชมปรับราคาลงมาเหลือแค่ 567,000 บาทนะครับราคานี้จอง 4,000 ลดเพิ่มอีก 40,000 บาทนะครับจอง 4,000 ลดเพิ่มอีก 40,000 บาทเหลือราคายอดจัดไฟแนนซ์เหลืออยู่แค่ 527,000 บาทคุณผู้ชม 527,000 บาทผ่อนเคคำนวณกับคุณปาร์คแล้ววันนั้นผ่อนอยู่ที่ประมาณ 8,800 นะครับ84งวด7ปีคันนี้น้ำมันหรือไฟฟ้าคุณผู้ชมน้ำมันอย่างเดียวครับไม่ใช่ระบบไฮบริดฮะอันนี้น้ำมันอย่างเดียวแล้วก็รถไม่เคยติดแก๊สแต่อย่างใดมาเลยนะครับนะคันนี้เลขไมล์จะสูงนิดนึงนะครับเลขไมล์ใช้งานมาประมาณ 300,000 กิโลนะครับนะแต่ว่ารถเช็คทุกระยะนะครับมาดูรถได้มาดูรถก่อนได้สภาพสีภายนอกสภาพภายในโอ้ภายในนิ่งมากนะผมที่ถ่ายอยู่ใช่ยังเอี่ยมอยู่เลยนะครับแล้วก็พวกหนังพวงมาลัยเบาะคอนโซลนะครับไม่มีโสมนะครับที่สำคัญเครื่องยนต์ไม่มีเยิ้มด้วยนะครับเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบปกติเลขไมค์ก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขฮะนะลองมาสัมผัสดูก่อนได้นะครับไม่ชอบไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับนะให้ดูนะให้ดูโฉมหน้าก่อนหน้าสวยนะนะครับคือบางคนอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมาเห็นตัวจริงอาจจะชอบก็ได้ถูกต้องถูกต้องครับตัวรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับรับประกันบอดี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือตัดต่อมาแน่นอนนะครับนะเรียกไมค์เป็นไมค์แท้ไมค์แท้แน่นอนอยู่แล้วแหละไมค์ 300,000 300,000 ไม่กออยู่แล้วนะ นะครับเห็นมั้ยบอกแล้วว่าหน้าสวยนะครับนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกให้นะครับขับ Camry ผ่อน 8,000 ฟรีดาวนะครับนะบางคนสงสัยว่าทำไมขายถูกโดนชนหน้ามาหรือเปล่าโดนชนท้ายมาหรือเปล่านะครับรับประกันบอดี้นะครับคันนี้รับประกันบอดี้รับประกันเลขไมค์นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือตัดต่อมาขายไม่มีรถจมน้ำด้วยนะครับผมนะรับประกันเลขไมค์ด้วยไมค์แท้ 100% นะครับราคาอีกทีครับ 567,000 บาทนะครับจอง 4,000 ลด 40,000 เหลืออยู่แค่ 527,000 บาทครับซื้อ Camry ปี16ได้ในราคา 527,000 บาทครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมนั่งอยู่อย่างนี้แล้วนึงให้ลูกค้าครับวันออกรถแถมบัตรเติมน้ำมันให้อีก 1,000 บาทนะครับใครมาจากไลฟ์สดผมนะแถมบัตรเติมน้ำมันให้อีก 1,000 บาทนะครับผมนะสวัสดีคุณพี่นารีรัตน์แก้วชโยด้วยนะครับสวัสดีครับผมนี่ก็ Camry จริงๆไม่ได้ปรับแค่คันนี้นะครับปรับราคาลงมาเกือบทุกคันเลยนะครับผมก็ชอบคันไหนอยากได้คันไหนก็สอบถามกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับนะอย่างตัว HV Premium คันนี้นะครับนะ Toyota Camry 2.5 HV Premium รถปี2016นะครับราคาตั้งขายจากเดิม 887,000 บาทบอสไม่ขายบอสบอกว่าปรับลงมาเอาลงมาเหลือ 827,000 บาทจอง 4,000 ลดอีก 40,000 ตัวท็อปสุดนะครับ HV Premium นะไม่แสนเดียวไม่ประมาณ 101,000 อ่ะไม่ประมาณ 101,000 นะครับ 827,000 บาทจอง 4,000 ลดเพิ่มไป 40,000 นะครับจะเหลือราคาสุดท้ายอยู่แค่ 787,000 บาทฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการฟรีประกันภัยชั้น1ที่สำคัญฟรีส่งรถทั่วประเทศไทยครับนะอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าเดือนนึงเนี่ยเราส่งรถไปต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครึ่งๆเลยนะขึ้นรถสไลด์เยอะมากนะถูกต้องเดี๋ยวนี้รถสไลด์มารับถึงหน้าโชว์รูมเลยบ่อยมากนะครับนะพี่รุ่นใหญ่จากตัวนิ่งบอกว่ารถสวยอ๋ออันนี้รุ่นพี่ผมเองสวัสดีเฮียเบิร์ดด้วยฮะนะเฮียเบิร์ดสแตนด์บายนะเฮียเบิร์ดสแตนด์บาย24นะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่อิทธิพลนะครับคุณพี่โต้งนะครับสวัสดีครับมาครับมาดูทางนี้แล้วนะครับตอนนี้แอคคอร์ดเอาข้อ1 2 3 4 5 6คันนะครับ Accord ก็มีให้เลือกถึง6คันนะครับนะนะครับแล้วก็ยังมี FK อยู่FK Turbo จอดหลบเป็นตำนานอยู่นะครับใช่แต่ FC หมดนะใช่มั้ย FC หมดเกลี้ยงเลยครับตอนนี้นะครับนะจะมีเติมมั้ย FC อ๋อมีเติมแน่นอนนะฮะเติมทั้งวันนะฮะเติมยังไงก็ไม่หลับนะฮะ FC เหรอครับไม่ใช่ยาไม่ใช่ฮะ นะครับ
FC มีเติมแน่นอนนะครับเนื่องจากเป็นรถที่ตอนนี้คนใช้รถละกันกำลังมองหากันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับลูกค้าที่ผมสัมผัสได้ตอนนี้หา Civic FC กันค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะอ่ะมาดูกันเห็นไหม Accord ก็มีให้เลือกนะครับสีขาวสีเทาสีดำนะครับนะนี่นะครับก็ชอบคันไหนแคปมาได้เลยนะครับแคปหน้าจอมาสอบถามก็ได้บางวันเนี่ยผมเนี่ยออกมาไลฟ์เนี่ยบางวันเนี่ยคอมเมนต์เยอะมากบางวันคอมเมนต์น้อยแต่ยังไงรู้ไหมคอมเมนต์น้อยเหมือนเขาไม่กล้าทักเข้ามาในนี้ไม่ต้องกลัวไม่กล้าพิมพ์ในไลฟ์ใช่แต่ว่าพอจบไลฟ์ปุ๊บเนี่ยไลน์เด้งเข้ามาแบบเยอะมากเลยนะต่อวันต่อวันนะครับก็ได้หมดนะครับจะแต่เข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมสนุกกันได้นะครับในนี้ไม่ต้องอายนะครับผมไม่อยากให้ผมแซวบอกผมได้นะครับบางทีอาจจะแซวลูกค้ามากเกินไปนะครับหรือไม่อยากจะคุยส่วนตัวก็เบอร์ผมครับ0982632341นะครับที่ปรึกษาการขายเพอร์เฟคนะครับสอบถามเรื่องการจัดไฟแนนซ์เรื่องเอกสารนะครับหรือว่าเรื่องตัวรถนะครับเรื่องโปรโมชั่นสอบถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับผมโอเคมีใครอยากดูรุ่นไหนอีกไหมนะครับเดี๋ยวฝนจะตกแล้วนะครับกรุงเทพฝนจะตกแล้วไม่รู้ที่บ้านท่านจังหวัดไหนฝนตกกันบ้างหรือเปล่านะครับนะไม่รู้ที่ไหนฝนตกกันบ้างไหมนะครับนะก็มีใครจะดูรถรุ่นไหนอีกไหมถ้าไม่มีดูเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงจากไลฟ์แล้วนะครับผมนะต้องไปโทรหาลูกค้าอีกหลายสายเลยนะครับมีรถครอบครัวไหมครับนะรถครอบครัวมีเลยฝั่งนู้นเลยครับเฮียนะรถ7ที่นั่งอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะครับนะรถครอบครัวก็จะมี Mitsubishi Pajero นะครับ Toyota Fortuner ถูกแล้วนะ Isuzu MU-X Ford Everest Everest อีกคันนึงที่ลดราคาผมพามาดูกัน Everest เป็น7ที่นั่งอีก1รุ่นที่น่าใช้งานเนื่องจากเป็น SUV แท้ๆนะครับช่วงล่างเป็นแบบ Coil Spring นะครับให้ความนุ่มนวลมากกว่ารถ PPV นะครับนะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าให้ความนุ่มนวลมากกว่าบางคนเนี่ยมาถึงโชว์รูมเรามาตั้งใจมาดู Fortuner ขับ Everest กลับบ้านก็มีนะครับเจอความนุ่มนวลเข้าไปนะครับเจอลองนั่งลองทดสอบแล้วนะเจอความนุ่มนวลเข้าไปนี่แบบว่าหลงไหลเลยนะครับนะนี้ก็ปรับราคาลงกันนะครับ2.0 Ford Everest 2.0 นะครับเครื่องตัวเช็คยนต์แล้วนะครับปี2018นะครับรถครอบครัวอีก1คันที่น่าใช้งานนะครับนะEverest 2.0 นะครับระบบเกียร์10สปีดรถปี2018ไมล์อยู่ประมาณ 7-80,000 ราคาเดิมอยู่ที่ 967,000 บาทคุณผู้ชม 967,000 บาทนะครับราคาเดิมนะแล้วก็ราคาอัปเดตณวันนี้นะครับราคาอัปเดตณวันนี้เดี๋ยวผมหาก่อน837,000 บาทเดี๋ยวลบก่อนว่าเท่าไหร่วะบอสปรับลงมาเท่าไหร่เนี่ย967ลบ837ปรับราคาตั้งลงมา 103,000 ครับปรับราคาตั้งลงมา 103,000 ครับราคาขายหน้าร้านตอนนี้เหลือ 837,000 บาทนะครับ Everest 2.0 นะครับระบบเกียร์10สปีดเกียร์ออโต้นะ10สปีดนะครับรถปี2018นะครับเลขไมล์ประมาณ 7-80,000 โลนะครับ 837,000 บาทจอง 4,000 ลดอีก 40,000 เท่ากับคันนี้ลดไปทั้งหมด 107,000 ไปป้ายแดงไม่ได้ส่วนลดแบบนี้นะบอกเลยนะครับไปป้ายแดงไม่ได้ส่วนลดแบบนี้นะครับนะก็เป็นอีก1รุ่นที่น่าใช้งานนะครับช่วงล่างเป็นคอยสปริงนุ่มๆนะครับสำหรับ Everest นะครับนุ่มๆกันไปเลยนะครับAltis ปี2017นะครับพี่เอ็มสุนทรนะครับนะพามาดูเลยดีกว่ามาคันสุดท้ายและท้ายสุดนะครับคันสุดท้ายท้ายสุดต้องบอกก่อนว่า Altis โฉมปี17ตอนนี้เหลือเพียงแค่3คันเท่านั้นนะเหลือเพียงแค่3คันเท่านั้นนะครับนะผมให้ดูตัวอย่างคันนี้ก่อนคันหนึ่งนะครับตอนนี้จะเหลือเป็นตัว 1.6G ปี2017เนี่ยเหลือโฉมแบบนี้นะเป็นหน้า Minor Change นะครับนะเป็นหน้า Minor Change 1.6G เนี่ยปี17เหลืออยู่2คันสีเทานะครับแล้วก็จะเหลือ 1.6E CNG โรงงานนะครับปี17เป็นการสีดำอีก1คันนะครับในส่วนของสีเทาที่เหลืออยู่ทั้ง2คันนะครับราคาตั้งขายจะอยู่แค่ 467,000 บาทครับ
467,000 บาทราคานี้มีส่วนลดเพิ่มเติมก็คือจอง 4,000 ลดเพิ่มอีก 40,000 คุณผู้ชมจอง 4,000 ลดเพิ่มอีก 40,000 หน้าไม่ได้เชนแบบนี้เลยนะจะเหลือราคาอยู่แค่ 427,000 บาทผ่อน 7,000 กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญานะครับผ่อน 7,000 กว่าบาทตลอดอายุสัญญาแบบนี้สีนี้ 1.6G ปี17เลยเหลือ 2,000 สีเทาแล้วก็ใครอยากได้สีดำนะครับหลุดจองมาผมมีเป็น 1.6E ตัว E นะตัว E 1.6E CNG นะครับ 1.6E CNG ปี2017สีดำอีก1คันนะครับนะก็สามารถเลือกได้เลยว่าชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวให้แอดมินส่งรูปให้ดูนะครับผมนะหรือ PM สุนทรสะดวกแอดไลน์ผมทักมาได้เลยเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูเบื้องต้นนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับทุกยอดไลค์ยอดแชร์ที่กดให้กันมานะครับกราบขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยนะครับมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับนะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปโทรไปติดตามเคสลูกค้าต่อนะครับสวัสดีครับ